พวกขาซิ่งพวกชอบทำผิดกฎจราจร,จรโปรดฟังทางนี้เลยครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกนะครับว่ากำลังเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมกราคมนี้นำมาใช้ในปีนี้นั่นคือเรื่องวามตัดแต้มใบขับขี่ครับถ้าหากถูกจับและถูกตัดคะแนนใบขับขี่ครบ100คะแนนแรก ผู้ถือใบขับขี่จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่1ปีหลังจากครบกำหนดก็กลับเข้าระบบก็คือมาสอบใหม่ได้แต่เขาจะมีฐานข้อมูลอยู่พอได้ใบขับขี่เป็นครั้งที่2ยังทำผิดอีกถูกตัดครบอีก100คะแนนครั้งที่2ยกเลิกขับขี่ตลอดชีวิตเลยครับนั่นแปลว่าจะไม่สามารถกลับมาสอบใบขับขี่ก็คือไม่สามารถขับรถได้อีกตลอดชีวิตเลยนะฮะ คำถ,ถามก็คืออ้าวแล้วไอ้ตัดแต้มเนี่ยมันเข้มงวดขนาดไหนยังไงตัดกันเท่าไหร่อสมมติขับเร็วตัดเท่าไหร่จอดในที่ห้ามจอดตัดเท่าไหร่เรื่องนี้เนี่ยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุทธวิสารจิตบอกว่าร่างแผนเกือบเสร็จละตอนนี้ได้มา9 0ละคาดว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันภายในกลางปีนี้เรื่องของการตัดแต้มว่าจะเป็นอย่างไรหลักๆเนี่ยคนที่จะโดนตัดเยอะก็คือพวกขับเร็วแล้วก็พวกแซงในที่คับขัน อันนี้เป็นการตัดแต้มใบขับขี่คะ่ะเดี๋ยวรอดูชัดๆนะฮะภายในมก,กราคมนี้ได้ข้อสรุปเสนอที่ประชุมคอจอรอก็คือคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกประกาศใช้ภายในปีนี้เอาจริงเอาจังแล้วนะฮะเนี่ยฮะเรื่องของการจราจรคุณผู้ชมคะไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2,010